สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello Day Fan Everyone is very happy นะคะนะคะวันนี้นะคะน้าส้มก็จะมาสอนทำดอกไม้นี่นะคะมันไม่รู้ดอกไม้อะไรก็ตั้งชื่อว่าดอกไม้แมคคิวเมาส์นะคะดูสิคะมันจะมีจมูกตรงนี้นะคะเหมือนแมคคิวเมาส์นะคะอันนี้นะคะเราจะมาสอนกันเลยนะคะในการทำดอกไม้แมคคิวเมาส์นะคะนี่ค่ะฉายานะคะเพื่อนเขาตั้งฉายาให้ว่าเป็นดอกไม้แมคคิวเมาส์นะคะน้าส้มก็เลยเอาเป็นดอกไม้แมคคิวเมาส์ไม่รู้ว่าดอกไม้อะไรแล้วกันนะคะช่างเป็นฉายารักของเราไปเลยนะก็จะมีสีที่ทำนี่นะคะจะมีสีแดงนะคะเป็นจุดเด่นนะคะสีแดงนะคะแล้วสีแดงก็สีฟ้านะคะออกสีแดงน้ำตาลทำก้านนะคะก้านตรงนี้สีจะไม่เป็นสีเขียวนะคะน้าส้มก็จะสอนให้ทำเลยนะคะครั้งแรกก็เอานะคะทำใบนะคะขีดใบตรงนี้ก่อนนะคะขีดใบนะคะเอาขีดใบนี้ออกมานะออกมานะคะออกมาแล้วเราก็เอามาทำนะคะทำในลักษณะนี้นะคะเด็ดมานะคะเด็ดมาลักษณะนี้ให้ใบเขาออกใหญ่หน่อยนะคะใหญ่หน่อยให้เป็นสีเรียวนะคะแล้วกดตรงฝ่ามือลงไปนะคะมันก็จะนี่ค่ะอันนี้ดอกที่ทำนะคะนี่ดอกไม้แมคคิวเมาส์นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทำตัวอย่างให้ดูนะคะค่ะแล้วเราดอกไม้นี่จะไม่เสร็จนะคะจะมีต่อไปต่อนะคะต่อจนจบนะคะทำปลายตรงนี้เข้าแหลมๆนะคะแล้วกดลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็ใช้นี่นะคะใช้เหล็กนะคะเหล็กนะคะคึงอยู่นะคะคึงตรงนี้นะคะคึงแบบนี้นะคะลู่ลงมานะคะนี่เป็นปลายนิ้วแล้วค่ะลู่ลงมานะคะให้เขาเป็นร่องๆนะคะร่องนะคะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เขาเป็นร่องแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับจีบลักษณะตรงนี้นะคะจับจีบเป็นแบบนี้นะคะจับจีบนะคะให้ดอกไม้นี่สวยขึ้นนะคะจับจีบเป็นลักษณะนี้นะคะให้เขาเรียวๆนะคะพึ่งเข้าไว้ตรงในนี้ก่อนนะคะนี่แล้วเราก็ทำไปอีกนะคะอันนี้ก็สอนทั้งทำใบทางอะไรให้เหมือนลักษณะนี้จากกันอันนี้นะคะจากแตงโมนะคะนี่คือดอกไม้ข้าวพรรษานะคะเป็นดอกไม้ดินที่ทำเองขึ้นมานะอันนี้ต้องให้ได้ประมาณ5ขีดนะคะ5ขีดนะคะได้5ขีดใบนะคะเป็นสีแดงนะคะสีแดงอันนี้อาจจะไม่เข้มก็ได้นะคะเพราะว่ามันผสมสีไปเยอะแล้วนะคะมันได้เข้มแค่นี้นะคะค่ะเป็นดอกไม้ทดลองก่อนนะคะเราบีบลงไปแบบนี้นะคะบีบเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็เอานะคะเหล็กขึ้นมานะคะเหล็กอันนี้นะคะลู่ลงไปลักษณะนี้นะคะลู่ลงไปแบบนี้นะคะให้เขาเป็นร่องเรียวๆนะคะให้เขาเป็นร่องเรียวๆนะคะค่ะเป็นร่องอันนี้จะไม่สวยนะคะเราทำใหม่เลยนะคะเพราะดินมันแข็งนะคะให้เป็นลักษณะตรงนี้นะคะนี่นะคะให้ไปได้5ขีดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะอันนี้สอนทำใบขีดก่อนนะคะเพราะยังไม่เสร็จนะคะแล้วเราก็เอาลักษณะนี้นะคะเหล็กนะคะไลค์นะคะไลค์ลงไปตรงดินนะคะไลค์ลงไปตรงดินนะคะแล้วเราก็จับขีดขึ้นมานะคะให้มีร่องเป็นกลมๆนะคะตรงนี้จะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะจับมุ้งมาให้เป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นมาอีกนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้เพื่อนทุกท่านนะคะที่มาคุยไลฟ์สดกับน้าส้มของวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ไลฟ์ไปลักษณะนี้นะคะให้ครบ9ดอกนะคะให้ครบ9ขีดนะคะให้ที่9ดอกนะคะแล้วเราก็ตัดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จับจีบตรงนี้นะคะจีบมุ้งแบบนี้นะคะจับมาแบบนี้เลยนะคะค่ะนะคะจับแบบนี้เข้าเรียวๆหน่อยนะคะให้เรียวๆตามใบนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางไว้นะคะได้3แล้วนะคะได้3นะคะ3ขีดแล้วนะคะวันนี้ไม่เสร็จเลยนะคะดอกไม้นะคะเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นดอกไม้พุ่มนะคะดอกไม้แมคคิวเมาส์นะคะดอกไม้แมคคิวเมาส์นะคะจมูกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแมคคิวเมาส์เหมือนแมคคิวเมาส์นะคะนี่ฉายาของเพื่อนที่อยู่ใน YouTube ตั้งฉายาให้ว่าดอกไม้แมคคิวเมาส์นะคะค่ะมีคนออกไอเดียให้ขอบคุณนะคะนึกไม่ออกนะคะไปดิบมาข้างทางแล้วไม่รู้ดอกไม้อะไรนะคะแต่เห็นจมูกมันเหมือนแมคคิวเมาส์นะคะก็เลยเป็นดอกไม้แมคคิวเมาส์นะคะฉายาตั้งเองนี่นะคะ
มันจะเป็นขีดแบบนี้นะคะลักษณะที่เราใจนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะทำไปแล้วไปนะคะเป็นเสร็จแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอานี่นะคะอีกอันนึงนะอีกอันนึงนะคะเราจะสอนนะคะในวิธีอันนี้นะคะค่ะทําลงไปนะคะทําวันนี้เราจะสอนการทําใบก่อนนะคะทําใบในกลีบนี่นะคะนี่นะคะแล้วเรากดมือนี้ลงไปก่อนนะกดมานะคะแล้วเราไล่ทางด้านนี้นะคะเอานี่ลงแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเขาก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะให้จมไปให้ทมไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตอนจบนะคะเพราะเราจะต่อคลิปทุกวันนะคะนี่นะคะนี่แล้วเราก็จับก้นเขานะคะให้เขาเข้าหากันนะคะเป็นแบบนี้นะคะได้5ขีดนะคะแล้วเราก็มาทำนะคะดอกไม้นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะค่ะจะได้มีคลิปดีๆนะคะทำก้านของเขานะคะมีก้านตรงนี้นะคะนี่นะคะก้านเขาจะออกเป็นสีแดงเลือดๆนะคะเขาจะไม่ใช่ก้านใบไม้นะคะแล้วก็ใช้สีฟ้าสีแดงนะคะสีแดงอันนี้นะคะไลท์นะคะไลท์ของก้านไปนะคะไลท์ก้านในสีนี้นะคะออกสีแดงเข้มๆนะคะสีน้ำตาลนะคะผสมสีน้ำตาลอันนี้ตัวนี้เลยนะคะเราผสมมาเราเอามี3สีนะคะสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวนิดหน่อยผสมให้เป็นก้านแบบนี้นะคะที่เห็นนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะน้าส้มดูเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็จะคิดพูดดอกไม้นี่นะคะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเราก็ตัดลวดออกมาให้ได้แค่นี้นะคะแล้วเราก็ไล่ลงไปนะไล่ลงไปลักษณะนี้นะคะให้สีออกเป็นแบบนี้นะคะให้เหมือนก้านนะคะให้ออกสีอ่อนหน่อยนะคะเราไล่ตรงนี้ลงไปนะคะไล่ลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆลงมาแบบนี้เลยนะนี่นะคะนี่นะคะนี่แล้วก็ทำแบบนี้นะคะไลฟ์แบบนี้นะคะนี่นะคะให้มันได้นะคะแล้วเราก็จับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอาสีแดงนี่นะคะสีแดงเข้มที่เราทำใบนะคะมาตัดนะคะให้เป็นกลมๆนะคะให้เป็นฝอยๆนะคะให้เหมือนกับแบบนี้แบบนี้ไปเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็บีบบีบบีบลงไปนะคะแล้วเราใช้กรรไกรเล็กนะคะตัดให้เป็นฝอยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะให้เล็กๆเลยนะคะให้เล็กๆแบบนี้เลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะไปแบบนี้นะคะที่จริงมันต้องเล็กกันนี้นะคะเพราะเราได้แค่นี้แหละค่ะไม่เป็นไรนะคะให้จับเป็นกลมๆแบบนี้นะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาดัดเป็นฝอยๆเองนะคะนี่นะคะนี่นะคะเร็วๆนะคะเวลาก็มีแค่นี้นิดหน่อยนะตัดแบบนี้เห็นเลยนะคะให้ตัดเป็นฟิฟอร์แบบนี้นะคะให้นี่นะคะให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆมานำเสนอนะคะนี่นะคะกดไปนะคะแล้วเราก็เจาะรูนะคะอันนี้เราจะสอนทำดอกไม้ทำใบก่อนนะคะเจาะเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ก้านอันนี้นะคะติดกาวไปนะคะติดกาวตรงนี้นะคะติดกาวไปลักษณะตรงนี้นะคะติดเพื่อที่จะให้เขาติดนะคะให้เขาติดเลยนะค่ะแล้วก็ติดกาวไปนะคะไปตรงก้านนี้นะคะมีก้านนี้แทงลงไปเลยนะคะแทงตรงนี้นะคะขวางตรงนี้ลงไปนะคะให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะไม่ใช่เดี๋ยวเราเอาสีแดงกดสีแดงนะคะเอาสีแดงกลมๆทำเป็นวงกลมก่อนนะคะสีแดงอันนี้นะคะทำเป็นตรงต้านฐานก่อนให้เขามีฐานกลมๆก่อนนะคะนี่นะคะแทงลงไปตรงนี้นะคะแล้วเอากาวติดนะคะกาวติดขึ้นมานะคะให้ได้เนื้อความนะคะน่ะก็เป็นกลมๆนะคะปั้นแบบนี้ก่อนนะคะปั้นเสร็จแล้วนะคะก็เอากาวติดตรงนี้นะคะให้รอบวงๆนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็แทงลงไปตรงนี้นะคะแทงลงไปแล้วลักษณะนี้นะลักษณะแบบนี้นะคะให้เข้าถึงแล้วก็เราก็สอดด้วยไปตรงนี้นะคะก้านนี้สอดลงไปนะคะสอดลงไปลักษณะตรงนี้นะคะเราทำดอกไม้นะคะแมคคีเมาส์นะคะดอกไม้นะคะตั้งฉายาว่าแมคคีเมาส์ไม่รู้ดอกอะไรนะตั้งฉายาตรงนี้นั่นแหละนะคะให้ออกไปลักษณะตรงนี้นะคะให้ดันเขาลงมานะคะให้เขาเป็นฝอยๆนะคะลักษณะนี้นะคะก็จะมีฝอยล่างอยู่นี้นะคะแล้วเราก็เอาใบไม้ขึ้นนะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ดอกไม้นี่นะคะ
ี่นะคะนี่นะคะติดไปนะคะพยายามอย่าให้บินแข็งเร็วนะคะถ้าแข็งเร็วเราจะทำไม่ได้เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะคะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดลักษณะตรงนี้ขึ้นมานะคะนี่นะคะก็เสียบใบนี้ลงไปนะคะไปนะคะแล้วก็ก้มตรงนี้ค่ะเวลาติดใบนะคะให้มันติดนะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงใบขึ้นมานะคะแล้วก็จับมือนิ้วมือให้เขาเป็นสีนี่นะคะทำลงไปแบบนี้ลักษณะนี้นะคะนี่นะคะวันนี้ไม่จบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต่ออีกนะคะต่อจนจบนะคะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นงานเองนะคะนี่นะคะเป็นแบบลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะให้จบนะคะให้จบนะคะเราจะทำดอกตัวอย่างนี้ให้ดูนะคะพรุ่งนี้ได้ต่อดอกได้ถูกนะคะอันนี้นะคะต่อมาดอกแบบนี้แล้วนะคะดอกมัคคีเมาส์นะคะต้นดอกมัคคีเมาส์นะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะดอกมันจะใหญ่หน่อยนะคะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดัดแปลงนะคะนี่นะคะให้ได้5ใบนะคะ5ใบนะคะ5ใบนี่สอนวิธีทำตรงนี้เลยนะคะสอนวิธีทำจริงๆนะเนี่ยนะคะนี่นะคะได้ลักษณะนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะแทงลงไปนะคะข้าจะทำใหญ่ให้เห็นชัดๆหน่อยนะคะแล้วเราก็ไล่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไล่ลงนะคะตรงกลางนะคะตรงกลางของดอกมัคคีเมาส์นะคะมันก็จะมีนะคะสีขาวนะคะสีนี้นะคะจะแข็งแล้วโดนลมแป๊บเดียวแข็งเลยนะเนี่ยไม่ได้เลยโดนลมไม่ได้เลยเสียหมดเลยนะเนี่ยต้องพับเขาแน่นๆนะคะแล้วเอาดินออกมานิดนึงนะแล้วเรามาทำกลมๆนะคะปั้นเป็นกลมนะคะเป็นจมูกเขาอะค่ะเหมือนกับจมูกมัคคีเมาส์นะคะแล้วเราก็เอากาวทาตรงกลางนะคะนี่นะคะทานี่นะคะนี่ทาเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นลักษณะเดี๋ยวเราทาเครื่องเราเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องทาเครื่องเงาให้เขาเป็นเงาๆนะคะเป็นเงาๆไปเลยนะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมดอกมัคคีเมาส์นะคะค่ะมะส้มนะคะก็อันนี้ดอกนะคะเข้าเป็นสามนะคะอันนี้ดอกมัคคีเมาส์นะคะเป็นแบบนี้นะคะมะส้มขอจบนะคะอันนี้เป็นต้นนี้นะคะนี่นะคะดอกมัคคีเมาส์นะคะดอกมัคคีเมาส์คือดอกนี้นะคะดอกนี้นะคะที่เราเห็นนี่อยู่นะคะค่ะเห็นนี่อยู่คือดอกนี้นะคะดอกอันนี้นะคะดอกอันนี้นะก็คือดอกอันนี้นะคะค่ะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะสาธุค่ะนี่ค่ะดอกมัคคีเมาส์นะคะดอกมัคคีเมาส์นะคะเห็นไหมคะดอกนี้นะคะหัวจะเป็นนี้นะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย